เดินไปเดินนิดครับเดินนิดเดินต้องเดินครับเราจะเข้าออกครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับเดินครับช่วยเดินครับตรงนี้ถนนครับตรงนี้ถนนเดินเลยครับเอาตรงผู้ป่าเลยครับครับไปครับเดินไปครับเข้าออกได้นะครับเดินนะครับเดินอีกนิดนึงครับเดินนะให้แล้วเข้าออกได้ไหมครับที่สมยศคือคุณชายเนี่ยอีกนิดครับช่วยเดินอีกนิดนึงครับเพราะว่าเป็นทางเข้าออกครับอีกนิดครับเชิญให้เดินอีกนิดนึงครับท่านดูมุ่งเลยครับท่านดูมุ่งเลยครับเชิญข้างบนครับอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวรถจะเข้าออกเชิญครับเชิญอีกนิดครับนิดเดียวครับภายหลังนิดนึงครับบนสมยศเดินขึ้นข้างบนเลยครับแล้วก็จบที่ช่างภาพเดินเดินเลยครับเดินเดินเลยครับเดินนิดนึงครับผมจะเคลียร์ที่ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับครับเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับยกหลอกก็รอลูกยังนัดกันไว้แปดโมงพอสมควรก็ขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในคดีของผมนะพี่น้องประชาชนที่เพื่อความไม่เคยเหลือและก็สนับสนุนผมมาตลอด7ปีก็ทำให้ได้รับอิสรภาพมองอนาคตของหลังจากนี้อย่างไรก็พอที่ติดตามดูสถานการณ์น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลประยุทธ์กำลังกลับสู่สภาพคล้ายๆกับจะไปสู่การพฤษภาคมเมื่อปี35ขึ้นนะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยนำไปสู่พยื่นเลยความรุนแรงจะการเมืองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นในสังคมก็จะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีประชาธิปไตยเลยย้อนออกมาครั้งนี้เนี่ยบทบาทในการเมืองในเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่พลเมืองอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเขาจะแสดงออกทางการเมืองเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมันไทยแลนด์ 4.0 แล้วที่น้องประชาชนเราก็มีความรู้มีความติดตัวประกันเยอะมากก็น่าจะเป็นการประกันมีบางฝ่ายที่เป็นฝ่ายความมั่นคงก็มีความกังวลบางส่วนว่าพี่เขาเองก็เป็นในฐานะที่เป็นแกนนำวันนี้เป็นอิสระมากกลับมาแล้วก็ใกล้ช่วงเดือนพฤษภาที่จะมีการเป็นฝ่ายใหญ่ที่มองยังไงคือการเคลื่อนไหวนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาจะเคลื่อนไหวกันนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากฝ่ายรัฐประหารเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบนี้มันทำให้สังคมไทยเราล้าหลังเศรษฐกิจเสียหายมากนั่นก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานประชาชนอยู่แล้วถ้าหากไปใช้อำนาจเผด็จการมากขึ้นอันนี้จะไม่เป็นผลดีในแง่สิทธิมนุษยชนในแง่ของการไทยแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งมากที่เราก็เป็นคนแกนนำคนสำคัญของคนเสื้อแดงเนี่ยจะมองการขึ้นไหวจะเข้าร่วมไม่อย่างไรในฐานะที่เป็นคนแกนนำถ้าเป็นการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งก็คงไปเข้าร่วมเป็นเรื่องที่ดีครับคุณสมยศคะสิ่งแรกที่อยากความหวังได้รับคือตัวเราเนี่ย
สิ่งแรกที่อยากจะทำนะฮะผมคิดว่าต้องมีคือระหว่างที่จองจำผมก็มีบันทึกไว้เยอะนะฮะก็อยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องขังซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแล้วก็มีปัญหาความไม่เป็นธรรมในหลายเรื่องนะฮะเช่นมีการให้ใช้ผ้าห่มสามผืนนอนในสภาพที่ลำบากแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เป็นจริงแล้วก็มีปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพหลายอย่างที่ต้องดำเนินการผมยกตัวอย่างของรัฐบาลประยุทธ์นะบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติตอนที่ผมอยู่เป็นผู้ต้องขังนะครับก็เคยร้องเรียนทางการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะว่าผมรัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องข้อผมสามผืนก็ปรากฏว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็วินิจฉัยว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ก็ไม่มีผลใดๆที่จะนำมาสุดการตกลงในช่วงที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงผู้แดงแล้วก็เป็นการจับมาคือมีเรื่องที่เราได้คุยนะครับปัจจุบันได้เจอได้คุยกันแต่ละฝ่ายเรือนจำได้เจอทั้งสองฝ่ายแล้วก็รักใคร่กันดีนะฮะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ได้รับบทเรียนซึ่งตอนนี้ก็ได้ความชัดเจนมากขึ้นว่าระหว่างเรื่องกับแดงนี้จะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็ก้าวหน้าสู่ประเทศไทยทุกคนก็เห็นเป็นบทเรียนว่าที่ได้ประสบการณ์กับแดงแล้วก็มีความแตกต่างในการคิดซึ่งก็ต่อสู้กันบางความคิดได้ว่าจะเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งยังไงไหมคะคือการเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่มีความจำเป็นที่ประเทศไทยเราต้องไปสู่การเลือกตั้งให้ได้นะดังนั้นเรื่องนี้ก็ขอสนับสนุนประชาชนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยอย่าได้ใช้เล่ห์เพชรบายในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะจะไม่เป็นผลดีต่อด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านที่อื่นนี่ก็จะเป็นปัญหาครับลูกสาวครับครับเพื่อนเกาหลีเดินทางไปเลยมาเลเซียเปิดเลยครับเปิดเลยครับเขาฝากมาว่าเปิดทางให้ลูกสาวโหรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ตรงนี้หน่อยครับตรงนี้หน่อยถ่ายครับถ่ายครับหลบไปน้องเข้าไปหาพ่อหน่อยถ่ายเดี๋ยวมาก่อนหน่อยไหมครับก่อนหน่อยไหมครับนี่ถ้าแบกหน้าต่ำหน่อยพี่นอนไม่หลับก็พอดีผมได้รับความสนใจจากทั่วโลกแล้วก็ขอขอบคุณกระบวนการสังเคราะห์รายการมาผลิตองค์กรที่มีมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นในแนวที่ขอเพื่อนน้องสามารถจะได้บนนรกแล้วก็เรียกร้องสิทธิภาพให้กับคนนี้เป็นการสมัครทั่วโลกที่จะช่วยให้ประเทศไทยเราสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยมาแล้วที่รู้สึกภูมิใจกับปีที่แล้วกับ2ปีที่แล้วที่ได้รับรางวัลภูมิใจมากครับขอบคุณครับพี่ตูนสบายดีฮะแต่วันนี้ป่วยไข้ขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงยศเก่งสุดมีครับมีทั้งเป็นกวีกองขังผมบอกว่าอะไรที่เรียนสอบเรียนมสท.ได้กี่ปริญญา
อันเดียวครับก็หลักสูตร4ปีก็จบตามนั้นแล้วก็เรียนต่อเลยก็อยู่ในคุกแล้วก็นอกจากเรียนแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องให้กับผู้ต้องขังก็อยากจะพักผ่อนก่อนขออยู่กับครอบครัวเพราะว่า7ปีก็ชีวิตครอบครัวก็พังทลายนะครับอาชีพก็เสียหายต้องเหมือนมาเกิดใหม่ก็ได้คุยกันมากครับบ้านตาที่สองอากาศเคลื่อนไหวครับแต่กับแต่แค่ใครจะยกจะมุ่งลบล้างต่อแล้วที่การคือพอดี112เนี่ยเป็นเครื่องมือเขาบอกจะมาเนี่ยที่ใช้ในการแกล้งกันการเมืองได้แล้วก็มีหลายคดีมากที่เป็นนักโทษจำคุกอันที่2เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิการแสดงออกในเสรีภาพความคิดเห็นต่างๆในประชาชนเราตกต่ำยังการมีคดีการเมืองในคดีนี้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเสียทีนี้เมื่อมีผู้เสนอโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ก็มีมากเป็นเรื่องที่สังคมไทยได้ทบทวนเรื่องแล้วก็เราได้บทเรียนจากเรื่องนี้มากครับมีทั้งผู้ที่กันแกล้งด้วยผู้บริสุทธิ์ต้องคุยไม่เป็นคนดีที่คุณสมยศได้รับมาจากปีที่ผ่านมาเจ็ดปีก็เป็นความทุกข์ทรมานนะครับเพราะว่าเราสูญเสียอิสรภาพนะฮะครอบครัวก็เจ็บแม่พังทลายอาชีพรายได้ธุรกิจก็พังทลายไปก็ต้องมาตั้งต้นแล้วก็เริ่มต้นไปนี่ก็เป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็เป็นความเจ็บปวดแล้วก็คิดว่าต้องเดินหน้าเพื่อจะทวงคืนความยุติธรรมซึ่งก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่คุกนานก็รวมไปถึงคดีการเมืองเช่นคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ถูกที่ตำหนักไปเป็นภารกิจที่เราจะต่อสู้ทวงคืนประชาธิปไตยและความยุติธรรมแต่ว่าที่มีการช่วงรอบสี่ปีที่เราไปครับมันเป็นสีสันของประชาธิปไตยนะเรื่องการชุมนุมการเคลื่อนไหวการรวมตัวซึ่งก็อยากให้รัฐบาลเปิดใจกว้างนะแล้วก็ยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งจำเป็นไม่ควรไปขัดขวางหรือไปดำเนินคดีใดๆแล้วก็อยากเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมจะได้ดำเนินการที่จะไปทำคดีเรื่องนี้นะเพราะว่าคำสั่งคสช.นี่ก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยประชาธิปไตยขาดความชอบธรรมแล้วคำสั่งตรงนี้ก็ควรจะยกเลิกคดีที่ทางอัยการหรือตำรวจดำเนินการก็ควรยุติควรจะถอนไปซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีที่ได้ทราบข่าวไม่ส่งฟ้องซึ่งทุกคดีก็ควรจะเป็นเพราะว่าการฟ้องคดีกันไม่ใช่อาจจะคนพวกนี้เขาใช้เสียงแสดงแล้วเป็นผลดีต่อประเทศไทยที่สิทธิ์นักศึกษาตื่นตัวที่เป็นคนในพวกนี้เราจะเป็นอนาคตเป็นความหมายแล้วก็คดีพวกนี้นำความขัดแย้งเศรษฐกิจจะไปดังทำให้
เกรงว่ามันจะกลายเป็นแหล่งของเรื่องอะไรคนก็จะมีปัญหาพอมีแรงต่างๆแล้วพฤษภาจะมีปี35พฤษภาเมื่อปี56คนแสดงคนก็จะได้การชุมนุมประสบความสำเร็จไม่ถูกปัดความถูกกดดันเราเป็นเรื่องดีๆแต่ผิดหวังหน่อยเดียวที่ออกมาไม่เจอประชาธิปไตยแล้วก็ต้องอยู่ในบรรยากาศที่ควบคุมก็ยังมีคำสั่งคอสชข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นกิจกรรมต่างๆที่อย่างเช่นตอนนี้มีกลุ่มคนที่อยากให้มีการเลือกตั้งประมาณจากกิจกรรมข้างในจะเข้าไปไปเข้าร่วมอยู่แล้วอันนี้เป็นภารกิจอยู่แล้วที่ต้องไปเข้าร่วมเพราะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันที่นี่นะขอบคุณมากกำลังใจขอบคุณมากครับกำลังใจค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวทำหน้าที่เลยหันมาทางนี้ค่ะยอดหันนี่ไงหันนี่ไงหันนี่ไงยอดชิ้นหน่อยให้ยังขอบคุณมากครับผมเราไม่ถึงหน้าเข้าหันหน้าออกอย่างเดียวหันหน้าเข้าขอให้สุขภาพยศยศอยู่ที่เลยเพราะว่าไปได้ยังเป็นความสุขค่ะไปขอให้ได้สิ่งดีๆนะในชีวิตนะนี่สหายกันร่วมตัวขอร่วมนั่งสหายขอบคุณมากครับพี่ต้องสุขภาพดีสิสุขภาพดีเป็นคอนคลังเล็กพอมท็อปจังซัมนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ Thank you very much for this เป็นคอนคลังโอเคด้านสุดด้านสหรัฐอเมริกาบินมาจากนิวซีแลนด์ฝั่งนี้หน่อยครับอร่อยฝั่งชาติก็จะมอบฝั่งชาติครับเดี๋ยวผมขอไปที่ก่อนพี่สมยศโรเบิร์ตค่ะด้วยโรเบิร์ตครับอย่างเดียวนี่ค่ะเจ็บมาใครกันแน่วันนี้เจ็บมาจับตัวนะเอามานั่งยาวครับขอบคุณมาก Thank you very much for everything solidarity happy together with all right throughout the world yes a good day thank you ตื่นเต้นพูดไม่ออกเลยวันนี้ตื่นเต้นก็นอนไม่หลับกันนะคะไม่สุขภาพเลยตื่นเต้นแต่ชาวบ้านเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับรอให้มันตีสว่างหาตีสี่ก็ปวดให้กำลังใจคุณเยอะนี่ก็มาตั้งแต่ตีสามมารอก็ยังไม่รู้ว่าอยู่กันกี่คนนะฮะก็จะประชุมปรึกษาเลยกันอยู่ว่าเรียกด้านหลังแล้วก็หันแล้วก็เข้าใจว่ายังอยู่ที่ไหนว่าพยายามยืนให้ด้านหน้าคือเป็นงานที่เราจะสานต่อภารกิจประชาธิปไตยของคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรเราต้องตามอย่าให้ด้านหน้าเลยอย่าให้ด้านหลังนะพิชิตเป็นภาพอยู่นานมากจนภาพเป็นยังไงบ้างคะภาพก็โอเคครับไม่มีปัญหาโรคเข่าเสื่อมก็เกิดจากสภาพภายในคุกนะต้องคือมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็นสภาพ
ก็คือครับชาติแฟนชันครับเด็กๆเป้าด้วยนะคะคุยเลยคุยก็ขอบคุณสื่อทุกท่านครับที่ยังไม่ลืมกันเพื่อนๆเราอยู่ในนั้นด้วยขอให้มีแต่โชคดีนะคะต่อไปเห็นหน้าจังเลยแบบทำทีวีเริ่มมาพูดเห็นอยู่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงหน้าตายังเหมือนเดิมรู้ว่าแก่ขึ้นนะพี่ยศตื่นเต้นแต่ก่อนพี่ยศจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เห็นหน้าตัวเองเลยอันนี้ไม่ได้ส่องกระจกยังเลยไม่รู้หน้าตาเปลี่ยนแต่ไม่ได้แก่หล่อเหมือนเดิมร้อยทีวียังอยู่ไหมฮะยังอยู่ค่ะแม่ไม่ตื่นยังอยู่ค่ะเห็นไม่น่าทีวีพี่สมมติของใครถักที่เอาตัวไปแล้วไม่ได้ใส่แล้วทำที่อากาศด้วยออกไปก็ต้องทำฮะต้องทำแล้วก็จะให้อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อจาก Voice of Thaksin เป็น Voice of Yingluck เอาจริงไหมเนี่ยครับจะต้องให้พักพวกทำนิยสารเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนทำก็เพราะว่าเป็นอาชีพที่มีขนาดไม่รู้สึกขยาดแล้วนะคะอะไรไม่รู้สึกขยาดกับสิ่งที่โดนจากนิยสารแล้วนะคะขยาดเรื่องคุกนะขอร่ำนะมันเป็นสิทธิพื้นฐานนะฮะแล้วก็เป็นเสรีภาพของประชาชนแล้วสื่ออื่นๆยังจะทำดำเนินการอยู่ด้วยไหมคะแบบไปออกทีวีหรือว่าจัดรายการอะไรเงี้ยก็ยินดีครับถ้ายังเป็นประโยชน์ในหน้าสื่อทำได้ไปท่าทีจะเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าจะปล่อยลงไปท่าทีต่อรัฐบาลทหารเผด็จการพวกนี้เหมือนเดิมครับคือเราปรารถนาจะให้ประเทศไทยมีรัฐบาลพลเรือน ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าดึงต่อไปก็เกรงว่าจะนำมาสู่การเก่าๆเสร็จจากนี้ไปไหนต่อกลับบ้านเลยใช่ไหมอะไรฮะกลับบ้านเลยใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นไม่รู้บ้านอยู่หรือเปล่ากลับบ้านไปดีครับก่อนขอบคุณมากส่งภาพโซ่ส่งภาพอ้าวขอรูปหน่อยได้ไหมครับขอรูปหน่อยได้ไหมครับรูปใคร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 ซ้ายขวาหน่อยครับน้องอีกขวาเลยครับสื่อเราถอยหน่อยไหมครับผมไม่ต้องหันมาเอาใหม่เดี๋ยวนะใครที่จะถ่ายรูปกับคุณสมยศมาด้านนี้เลยที่ว่าจะยืนถ่ายรูปก็ต้องมาด้าน
มาจากนี้เลยค่ะมาเลยมาเลยอย่าช้าอย่าช้าอยากจะพาไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วพาไปเที่ยวเหรอไม่จำยศจะไปเที่ยวไหนคะต่อฮะมาเลยมาเลยมาเลยขยับมาเลยใครจะถ่ายรูปแล้วเข้ากล้องเลยเพื่อนเต็งหลังนี่ทางหนูนะทางหนูว่างเด็กคุ้นๆแหละนะว่างเลยนี่ไปไหมไม่คุ้นเลยนี่ของกล้องนะพูดเลยค่ะแค่ไหนค่ะตอนนี้ก็คือทำไมมันพี่ใส่แว่นตาให้เนี่ยเรามาชุดสมโยธาสายกระสุนชุดแล้วแล้วมันจะกล่าวว่าพี่น้องเราใจที่จะรับได้มารับชุดสมโยธาสายกระสุนชุดนี้นะคะแล้วนิดเดียวให้ดูเร็วเลยคือแล้วกันว่าแม่ไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยละพูดเร็วๆคือต้องไปต่อของพี่มันเป็นไรมันใส่แม่ไหนเธอเสร็จใส่หมวกก็เสร็จไม่เจอเลยใช้ไหนรู้มันใส่รู้เหมือนกันอ่ะคุณสุขาไปถึงเชียงใหม่เชียงใหม่นอนนอนคุณโกมคุณนอนดิเอาตัวนี้กินน้องใครใช้กินเจ้าว่าใครไปกดกดได้หน่อยค่ะลูกไปโดนอะไรเข้าตอนเอามาแล้วโอเคเอาใหม่ที่มีพูดใหม่ค่ะมาเย็นตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่เรือนเป็นจากกรุงเทพเรามาต้อนรับคุณสมยศคุณชายเกษมสุขที่ได้ค่ะฮีโร่ในดวงใจของพี่น้องหลายคนในเป็นปีแล้วจำได้ไหมจีบปีค่ะท่านผู้ชมไม่จำนนต่อความไม่ยุติธรรมนะคะแล้วคดีด้วยนะต่อไปชั้นนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณป้าได้การข้าวย่างของประชาชนในวันนี้จะทำงานโอเคครับยังไงแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับตั้งแต่หน้าไม่ใหญ่นี่นี่ที่เติมคนตัวกว่าใช่ไหมแล้วป้ายเรียนจากพิเศษกรุงเทพนะคะจะได้มีการเอาบอยขายหมดได้แล้วขายยากมันต้องไม่มีเหรอไม่ต้องไหนขอบคุณเวลาญาติเป็นยังไหวอยู่ค่อยดูครับอ๋อครับไม่นี่ครับพี่เขาขายได้ไหมขายผมเป็นเดือนสัปดาห์กินติดหวังมาขายก็ไม่ได้ขายก็ขายไม่เป็นดีคือเหมือนเดิมบรรยากาศเก่าๆมาเสร็จแล้วเก่าเสร็จปีแล้วขาย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 เอาเลยเอาเลยครับวันนี้ครับผมยังจำได้หรือเปล่าวันนี้จำได้ขอบคุณค่ะต้นไงจานเป้ามาแล้วจานจานเป้าไปแล้วจานมาถึงแล้วจานก็ใจมากเลยเดิมเรายังรักกันเหมือนเดิมทุกคนแต่หน้าเวทีต้องเดินเรื่อยๆเดินไปพร้อมกันไหมไม่ได้ไป
อะไรวะขอบคุณมากเออถ่ายให้พี่หน่อยครับพี่กล้องพี่ไงเป็นไงพี่เดี๋ยวเป็นไงก็ต้องคุยกับคนสุดท้ายจะได้ออกมาแล้วครับใช่ครับในงานวันนี้พี่สมยศจิตซ้ายซ้ายไปเจออิมที่นั่นแหละปีเจอกันที่ที่ตาระวังรถนะครับถ่ายพี่ยังดูภาพนะครับดูภาพนะครับไปครับไปครับเป็นไรเดี๋ยวถ่ายพี่ค่ะขอพี่แค่ไปหน่อยนะเอาไปนะพี่ค่ะพี่ผู้ชมก็นี่ครับเด็กที่ไม่ถามเลยว่าเป็นยังไงออกมาเห็นไหมเห็นไทยบอกว่าคุยมาได้แค่หนึ่งปีแล้วว่าจะได้ออกมาเพราะเรารู้แต่เดี๋ยววันนี้เป็นยังไงYes. เป็นมากบ้านมอเหรอโอเคได้รับติดต่อทราบมันเป็นเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่มีความหมายต่อชีวิตเรามากนะครับเราได้เกิดใหม่เรามาด่าแล้วหาเหนื่อยแล้วติดตามข่าวสารอะไรบ้างไหมครับติดตามติดตามเป็นยังไงบ้างจากนู้นในนั้นพัฒนาการหรืออะไรเลวร้ายหรือแย่ลงก่อนที่พี่ผมยกเราแย่ลงอยู่แล้วฮะแย่ลงที่ว่าออกมาจะพบกับเสรีภาพพบกับประชาธิปไตยก็ดูมันจะเลวร้ายถามกับไทยว่าได้คุยมาเป็นปีแล้วเพราะเรารู้ข่าวแล้วพี่ผมยกก็พยายามว่าตั้งหลักกันฆ่าไทยก็บอกว่าพยายามปรามอยู่นะกลัวพ่อออกมาแล้วก็มาโน่นแล่นในเวทีแบบเดิมตั้งหลักยังไงจะพักเท่าไหร่หรือว่าที่หลักการยังเหมือนเดิมกับภาพของผมเนี่ยที่ผมยกวางไปยังไงได้ยังครับต้องมาเจอต้องไปตรวจสภาพขยับว่าง่ายที่ครับรถคุณขับรถขยับที่ครับรถที่ไม่ได้ท่านช่วยดีขึ้นนะครับสภาพที่ไม่ได้ครับเป็นยังไงที่ขึ้นมาดีขึ้นก็ดีขึ้นในบางส่วนก็ไม่ทำฟันเพราะว่าหมอฟันมีน้อยนี่ไม่ได้ทำฟันเลยครับผมพูดเรื่องคดีนี้หน่อยไหมเพราะว่าเหมือนว่าหมอเองก็เริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีนะหมายถึงว่าตอนที่ปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ต้องหาละใหม่ๆก็ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยดีแล้วก็คือพูดง่ายทำคดีนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีทำให้แย่ลงดังนั้นดีที่สุดก็ไม่ควรจะมาคดีแบบนี้ทำให้ประเทศไทยเสียหายก็ได้สิ่งที่ไม่ชนการแสดงความคิดเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ความคิดเห็นนะครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งคิดถูกคิดผิดหรืออะไรก็แต่ว่าก็ควรจะให้เขาได้แสดงออกในความคิดเห็นโดยไม่มีข้อจำกัดโอเคครับยังไงแสดงรบกวนรวมยศแสดงความยินดีด้วยว่าเอาคนรุ่นใหม่นะฮะเป็นของพิการทัศนภาพค่ะที่เขาทำให้มากนะยืนได้ไหมครับยืนได้ไหมนี่ของฝากจากกระบี่นะคะดันขอรูปดันขอรูปช่วยขยับไปทางนู้นได้ไหมครับรถวิ่งไม่ได้ผมจะรถสารเข้ามารับผู้ต้องหาไปสารครับคุณหนุ่มยศขยับไปตรงนู้นได้ไหมครับแล้วผมจะทำมีมารบกวนทางนี้ครับคุณหนุ่มยศตามผมมาเดี๋ยวนะตามผมมาครับโอเคครับมาเลยครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะรถสารเข้าครับคันใหญ่คุณหนุ่มยศเชิญนิดนึงครับ
นิดเดียวโอเคตรงนี้ได้เลยตรงไหนก็ได้ที่ไม่เห็นป้าใช่ไหมครับนิดนึงครับตรงไหนก็ได้ที่ไม่เห็นป้าเอาเลยครับถอยไปหน่อยนึงนิดนึงครับโอเคครับมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคเชิญมาด้านนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวรถเข้าออกมาตรงนี้นิดขยับมาตรงนี้คุณสมยศครับรู้สึกยังไงกับอิสรภาพในวันนี้ฮะตื่นเต้นมากครับมีความสุขมากที่ได้อิสรภาพลองว่าช่วงระยะ7ปีที่เราอยู่ในนั้นในความรู้สึกเราคิดยังไงกับหลังจาก7ปีกับวันนี้ที่เราออกมา7ปีนะก็ได้ต่อสู้นะเรื่องความยุติธรรมที่ถึงแม้ว่าจะทุกข์ทรมานนะแต่ก็ถือว่าได้ใช้โอกาสนี้การสูญเสียอิสรภาพเนี่ยทำให้คดีทางการเมืองเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็ที่รับรู้ประชาคมทั่วโลกทำให้ประเทศไทยมีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหลังจากนี้เราจะมีการต่อสู้ต่อไหมหรือว่าจะยุติบทบาทแค่นี้หรือว่าเราจะมีการดำเนินชีวิตในการต่อสู้การเรียกร้องต่างๆคือยังต้องดำเนินการต่อนะเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมนะเนื่องจากว่าคดีของผมก็สะท้อนปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมเช่นองค์กรด้านศาลก็ยังต้องมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการเช่นจะมีศาลอาญาคดีอาญาเพื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานซึ่งเป็นศาลเดียวก็ยังไม่ได้มาตรฐานที่ครบถ้วนเช่นอาจจะต้องมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีจนถึงที่สุดหรือว่าอำนาจของศาลในการที่จะให้ประกันตัวหรือไม่ในกรณีของผมเนี่ยยื่นประกันตัวไปถึง16ครั้งก็ถูกปฏิเสธซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้ไขให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถือว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ต่อสู้คดีอย่างเที่ยงธรรมนะแล้วก็ยุติธรรมเพราะว่าระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยถ้าอยู่ในคุกเราก็ต่อสู้ไม่ได้แล้วก็อยู่ในฐานะเสียเปรียบที่จะต่อสู้คดีเช่นจะพบทนายจะรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่ยังล้าหลังถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องผู้ที่ร่วมมีความคิดเดียวกับคุณสมยศในจุดนี้ก็อย่าท้อถอยนะฮะเรื่องการต่อสู้การติดคุกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความทุกข์ทรมานแต่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่จะได้มาซึ่งความถูกต้องและความยุติธรรมนะครับแต่อยากจะเรียนท่านนายกประยุทธ์นะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมนะฮะไม่หนีคดีผมนี่ไม่ได้หนีคดีแต่ว่าก็ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีมันเหมือนมัดมือชกนะคดีการเมืองตัวนี้นะเราก็เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันนะอย่างเช่นมินประมาทติดคุก1ปีตอนนี้นะเหมือนคดีของคุณจตุพรพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยนะแต่ว่ายึดทำเนียบได้แค่8เดือนซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพียงแต่ว่ายังมี
ความแตกต่างกันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัดหรืออย่างของผมเนี่ยผู้ต้องขังจะมีสิทธิ์พักการลงโทษนะผมกลับไม่ได้รับการพักการลงโทษโดยอ้างว่าเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงทางการอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความแตกต่างหรือการเลือกปฏิบัติที่ยังมีซึ่งนี่เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมบ้านเราต้องมีการแก้ไขคิดว่าหลังจากวันนี้ในคุณสมยศจะเดินสู่เข้าสู่การเมืองโดยเต็มรูปแบบตัวไหมคือคงทำหน้าที่ในแง่พลเมืองที่มีส่วนร่วมจากการเมืองนะฮะที่จะไปร่วมชุมนุมหรือใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นนะฮะก็จะดำเนินการตามหน้าที่พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยขอบคุณมากครับพูดไม่ถูกเลยฮะเต้นมากโอเคครับผมขอบคุณมากด้วยเหมือนบุเพสันนิบาตไปกลับมาเกิดใหม่เลยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เกิดมือคุณผมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างอะไรฮะผมไม่ทราบเลยเบอร์ไหนยังไม่ทราบเลยใช้โทรศัพท์เป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเปลี่ยนไหมยุคที่ผมเข้าคุก7ปีที่แล้วมันเป็นโทรศัพท์มี SMS แต่ว่าเพิ่งมีสีรุ่นแรกไม่รู้ว่ารุ่นหลังๆไปอยู่เพิ่งใช้อีเมลเป็นตอนติดแล้วลืมไปแล้ววันนี้จะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับกลับบ้านทำอะไรไม่ถูกเลยอันนี้ติดคุกนานเกินผมยังไม่รู้เลยครับเบอร์ที่ถูกอ่านไทยหรือที่ไทยค่ะเป็นเบอร์มาซื้อเตรียมค่ะขออนุญาตถามคุณสมยศนะคะแต่อัตราเสียงสูงมากเลยนะตอนนี้นะตื่นเต้นนี่จะตื่นเต้นค่ะก็อยากถามพี่ถึงด้วยว่า7ปีของการออกมาสู่สภาพตลอดระยะเวลา7ปีนั้นเหตุใดคะถึงมีความรู้สึกว่าเราไม่เรียกร้องไม่พอแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างนี้จนในที่สุดมีความรู้สึกว่านี่คือวันที่เราได้ออกมาแล้ว7ปีที่ผ่านมาคิดยังไงถึงมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมาท้องไม่ท้องไม่อะไรเลยก็รอคอยครับแต่ว่าคดีผมได้ต่อสู้จนถึงที่สุดตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงฎีกาแล้วก็ใช้เวลาถึง6ปีเต็มที่ต่อสู้คดีลูกตาแล้วอยากให้แบบคดีของคุณสมยศแบบนี้7ปีที่ผ่านมาแล้วไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีอะไรให้เป็นตัวอย่างนะคะของการเหมือนเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่เป็นตัวอย่างกับคนอื่นที่ต้องไม่จำนนอยากให้เป็นตัวอย่างนานเกินใช่ไหมคะนานเกินแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่เขาถูกจำกัดเขาควรจะเราไม่ต้องกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ของเราควรจะติดมันไม่เลวร้ายมากเราต้องใช้ของคนเยอะมากแล้วก็ยังมีการที่ออกมาตรงนี้ว่าคุณสมยศปีศาจกับเด็กไทยเป็นอะไรที่มันก็ตรงตรงจริงหรือเปล่าแล้วดูอีกทีว่าแน่ใจแล้วที่กลับมาเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นยังไม่รู้เลยค่ะวันนี้จะไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่าคะไม่แน่หรอกครับก็พักมาแล้ว7ปี7ปีแล้วพักผ่อนมา7ปีจะเริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ต่อไหมคะหนังสือต่อไหมคะก็7ปีก็อาจจะขี้เกียจไปเยอะเลยไม่ได้ทำ
ขาไม่ได้ให้คิดให้คิดยังไงประชาชนก็ยังรอคุณสมยศให้เขียนหนังสือให้พวกเราให้พวกเราได้อ่านกันทีนะคะความรู้สึกที่ไปอยู่ข้างในมาเป็นยังไงบ้างการเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมคะคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าแต่เป็น7ปีได้ทุเรียนกับไม่ทราบว่ามีข้อห้ามถ้าเกิดว่าเราออกมานี่จะทำหนังสืออย่างเดิมได้ไหมคะเพราะว่าอยากทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะคะจะลองขอทำเป็นวอยออฟจริงนะค่ะมากเลยค่ะขอรูปกับคุณสมไทยรูปหนึ่งค่ะโอ้ยก่อนนี่ก่อนทุเรียนขนมทุเรียนทุเรียนเพิ่มความอ้วนเลยนะคะคุณสมไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวย้อนถามนิดนึงรับสู่หัวใจเพชรการมองกล้องเนาะทีมอยู่ไหนอ่ะคุณสมชายไม่พูดอะไรกับคุณสมยศนิดนึงนะคะดีใจเขาดีใจฮะทุเรียนไม่ได้กินมา7ปีนะอร่อยมากอร่อยมากลองดูอร่อยมากผมกลัวจะน็อกไปก่อนกินทุเรียนพี่น้อยดิแน่นอนแล้วจะเพิ่งไปจะมีบรรยากาศที่ดีนะคะที่ท่านผู้ชมกำลังให้กำลังใจนะคะกำลังที่ท่านผู้ชมถ่ายภาพตามขอบคุณครับค่ะเป็นที่ระลึกรอติดตามชมนะคะน่าจะเป็นที่เยอะไปร้อยร้อยออฟทุเรียนเอาไปให้ลูกตาทุเรียนมาขับรถได้อยู่ป่ะแซวพ่อด้วยขับรถอยู่ข้างในขับรถดำทำแดงทำเองเลยพี่นั่งเถอะนั่งเถอะเอาดีเจ้าแม่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 เจ้าล็อกคิวล็อกคิวล็อกเริ่มยังมาเริ่มยังหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวช่วยเปิดกระจกหน่อยนี่เราหน่อยกว้างๆหน่อยครับกว้างๆหน่อยครับเปิดไฟหลังกว้างๆหน่อยครับต้องดึงแตงไว้อย่าเข้าไปแต่เริ่มลงเดี๋ยวสมยอดเรื่องยังไม่หนึ่งสองแล้วที่สี่คุณผมเขาไปฟังคดี